ราะว่ามันเกิดอะไรอย่างขึ้นตอนนั้นเล่าไปแล้วครับสักรอบได้ไหมแล้วตอนนี้ศพเข้าไปตั้งที่ไหนแล้วครับพี่ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแม็กอยู่โรงพยาบาลแม็กครับตอนนั้นรอทำเรื่องของเขามาทำตีผมอาจจะเมาก็ได้ยังไงแต่ว่าคือเราไม่ได้เป็นฝ่ายไปหาเรื่องใช่ไหมครับคือผมมีเรื่องตั้งในร้านก่อนครับแต่ไม่ได้มีเรื่องกับไอ้แกนะครับแล้วก็ผมมีเรื่องเสร็จผมออกมาก็เลยอยากกลับบ้านแล้วก็ไอ้ที่เป็นดีเจครับเขามาตีผมก็สวนก็มาเขาลุมผมครับลุมผมเสร็จแล้วก็มีคนมาห้ามแยกเรียบร้อยแล้วก็ไอ้ที่เป็นคนตายนะต้นจี้หน้าผมแล้วก็ถามเดียวผมนะครับจี้หน้าผมตาผมมาติ๊กผมก็จะขึ้นรถแล้วก็ตาผมไปติ๊กตอนนั้นคนที่ห้ามผมว่าอ้าวคนเดียวกันเลยผมว่าไปเดียวแต่คือเจตนาเราไม่ได้ว่าตั้งใจจะทำไม่ตั้งใจเข้าวงตี2-3 กรัมนะก็ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ถูกไหมครับเพราะว่าแกน่าจะมีโรคคือแกรถไปโจรมาได้ข่าวครับว่าแกรถไปโจรมาแล้วคอแกเคยหักครับเคยหักแล้วก็โดนเตะให้แกครับผมแล้วพออย่างนี้เรารู้สึกตกใจเสียใจไหมครับพี่ผมเพิ่งไปเอาศพแกออกมาเพิ่งไปจ่ายค่าศพคือตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้แล้วมันเป็นคู่กรณีเขาเป็นยังไงครับเป็นคู่กรณีเขาตั้งแต่มีเรื่องมาจ่ายครับเปิดมาตั้งทีหลังนะครับเปิดมาถามเขาเป็นเพื่อนกับคู่กรณีหรือเปล่าน่าจะนะเอียโดนเขาด้วยเหมือนกันไหมครับโดนครับโดนลุมเขาฝั่งนู้นกี่คนฝั่งนู้นเยอะกว่าผมมี2 คนเพื่อนผมครับครบเราตีเข้าที่ต่อยที่เตะที่เข้าจุดซื่อสุดลงไปเตะเข้าไปทำไงเตะผมไม่ใช่ครับผมตีแค่2 กรัมพุ่งพุ่งลงพุ่งเขาก็มาห้ามเลยไม่ได้มีการซ้ำอย่างที่คือชกครั้งหนึ่งเตะครั้งหนึ่งแค่นั้นแล้วตอนพี่โดนอะไรบ้างครับพี่โดนลุมนะครับโดนเตะโดนทั่วแต่พี่โดนเยอะกว่าครับโดนครับแต่ว่ามันหนักเท่ากันใช่ไหมนิ้วคือมันลงผิดเป็นยังไงครับคือจริงๆไม่ใช่เข้าไปนะครับแต่ที่เป็นคู่กรณีเลยถูกไหมค่ะคือผิดเกือบทุกอย่างเลยค่ะมานั่งที่หน้าพานแล้วที่ตัวเล็กๆเพื่อนของคนตายที่เป็นคนทำก็เข้ามาต่อยเจมส์อีกทีนึงก็จะเป็นเรื่องกันข้างหน้าพานเจมส์ก็ลงขึ้นมาอีกก็ถอดเสื้อแล้วก็ไปเดี่ยวกับเขาแต่ไม่ใช่ว่าลุมอะไรก็คือไปเดี่ยวแล้วก็เหมือนต่อยหนูก็ไม่เห็นชัดอะตอนนั้นอะคือชนคนกันแบบเข้าไปห้ามคนเข้าไปห้ามกันเลยแล้วแรงเขาเยอะอย่างเงี้ยคนห้าคนห้ามมันก็ไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอต่อยไปที่ผู้ตายอะเขาก็ลงแล้วเจมส์ก็ไปห้ามเตะครั้งนึงไอ้นั่นแหละเขาก็ร่างมาแล้วก็เห็นหนูก็เห็นว่าพี่คนตายเนี่ยเขาก็นอนสลบเลยก็ฝ่ายรู้ที่ดีคนฝ่ายรู้ไม่ติดคนฝ่ายรู้จำไม่ได้ติดเจ็ดน่าจะเกือบทั้งหมดเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายของแล้วพวกหนูก็พยายามแยกเอาเต็มกับแยกกันคือรวมแล้วมันก็น่าจะรู้จักกันหมดแล้วค่ะใช่คือครั้งที่เขาจะขึ้นรถจะกลับแล้วอ่ะคือพี่คนเขาว่ากลับไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยคุยกันพรุ่งนี้ค่อยมาเคลียร์กันเต็มก็จะขึ้นรถอยู่ละแต่เนี่ยคนผู้ตายเขาก็พูดท้ากันอีกมุ่งบันจ่อยมุ่งบันเดียวกูก่อนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้เรารู้จักกับทั้งสองฝ่ายเลยใช่ไหมส่วนตัวรู้จักกับทั้งสองฝ่ายเพราะนี่ไปห้ามพี่ผู้ตายว่าขอแล้วก็แต่เขาไม่ฟังเหมือนแบบยังไงแบบผู้ชายอ่ะมันแบบเราห้ามไม่ได้ยืนยันว่าไม่มีการลุมทำร้ายกันไม่มีค่ะไม่มี